จริงๆการเกลียดตัวเองอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอย่างนี้นะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะความคิดทางลบที่มีต่อตัวเองอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับหรือคิดลบเกี่ยวกับเรื่องทักษะความสามารถหรือเขาอาจจะขาดความนับถือตัวเองในตัวเองทั้งหมดอย่างนี้นะครับสำหรับสาเหตุของการเกลียดตัวเองนี่อาจจะเกิดได้จากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูในวัยเด็กอย่างนั้นนะครับบางคนอาจจะถูกทารุณกรรมมาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับหรืออาจจะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสมอย่างนั้นนะครับหรือขาดโอกาสที่จะค้นหาจุดแข็งของตัวเองค้นหาจุดที่เป็นความสามารถของตัวเองนะครับขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของความนับถือตัวเองหรือการเกลียดตัวเองเนี่ยมันมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นลองดูว่าเราเริ่มมีความคิดเชิงลบกับตัวของเราเองบ่อยๆหรือเปล่ารู้สึกไม่พอใจกับเรื่องของความสามารถของเรารู้สึกอาจจะอารมณ์เบื่อเศร้ามากขึ้นหรือบางคนอาจจะคิดทางลบจนกระทั่งแยกตัวจากผู้อื่นอยู่บ่อยๆนะครับเพราะคิดว่าผู้อื่นอาจจะเกลียดหรือไม่ชอบเราด้วยรวมถึงอาจจะเริ่มส่งผลกระทบกับการทำงานกับผู้อื่นมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่บอกได้ว่าเรามีภาวะเกลียดตัวเองหรือเปล่านะครับจริงๆการที่เกลียดตัวเองมากๆนี่บางครั้งก็จะนำไปสู่เรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าได้ซึ่งคนที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วบางครั้งก็อาจจะเลือกสึกเบื่ออาหารอย่างนั้นนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของการนอนไม่หลับพวกนี้ก็จะส่งผลต่อทางสุขภาพกายนะครับจนกระทั่งถึงบางคนอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการตายไม่อยากอยู่หรือคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายตัวเองอยู่บ่อยๆอันนี้ก็อาจจะส่งผลที่นำไปสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายได้ก็หมั่นตระหนักดูในแต่ละวันเนี่ยนะครับว่าเราคิดลบกับตัวเองจนมากเกินไปไหมมีอะไรบ้างไหมที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแล้วก็อาจจะลองมองหาข้อดีในแต่ละวันของตัวเราดูอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการดูแลเบื้องต้นส่วนหนึ่งได้นะครับถ้าหากว่าพยายามทำจนหลายวิธีแล้วแต่เราก็ยังเกลียดตัวเองอยู่อย่างมากเนี่ยนะครับจนกระทั่งเริ่มส่งผลกับการทำงานหรือส่งผลกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็อาจจะลองที่จะเข้ามาปรึกษากับทางจิตแพทย์ดูนะครับ